بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเป็นเรื่องของการถือศีลอดนะครับอันนี้อ่านว่าศีลอดนะครับอย่าอ่านว่าซีหลอดนะครับเพราะมีคนเคยถามผมว่าอาจารย์ซีหลอดคืออะไรคือผมงงนึกว่าเขาถามเป็นภาษาอาหรับนะครับศีลอดคือกิจทางศาสนาอย่างหนึ่งนะครับนักศึกษาอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหครั้งที่แล้วก็มาเรียนเรื่องตายอาจารย์ทรงสอนเรื่องการฟื้นคืนชีพเรื่องของความเป็นความตายวันนี้พาไปอดกันอีกแล้วนะครับคืองดอาหารงดน้ำเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจวันนี้เดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้โดยละเอียดนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรเป็นผลดีกับเราหรือมันเป็นการทรมานเป็นเรื่องของความยากลำบากในเรื่องของการใช้ชีวิตชีวิตคนเราไม่ได้สะดวกเรียบง่ายแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปซะทุกอย่างทุกครั้งไปนะครับบางวันมันก็มีลำบากบางวันมันก็มีอดอยากๆบ้างเป็นเรื่องปกติในเรื่องของการดำเนินชีวิตร่างกายของเรากับจิตวิญญาณของเราหรือที่เรียกว่าชีวิตเราเนี่ยเราได้รับการอนุมัติจากพระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าสมรรถนะของร่างกายเรามันทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเราอย่างไรให้มันใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้เป็นศิลปะเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วก็มีวิถีในเรื่องของการปฏิบัติเข้ามาด้วยวันนี้เราเรียนเรื่องของการถือศีลอดนะครับQR code นี้ก็เป็นที่เจ้าหน้าที่เขาส่งลิงก์เอาไว้ในหน้าเพจอยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาก็ลองสแกนดูนะครับก็จะเป็นสไลด์เป็น PDF อันเดียวกันที่เราใช้เพื่อสะดวกในเรื่องของการเรียนถ้าหากว่าใครไม่ต้องการที่จะจดก็สแกนเอาไว้แล้วก็เอาไว้ดูไปด้วยประกอบการเรียนการสอนนะครับเรื่องอันนี้นะครับอันแรกเนี่ยเป็นเซี่ยวเล็กๆก็คือเรียกว่าจันเซี่ยวหรือหิรานนะครับเวลาที่ขึ้นค่ำหนึ่งค่ำสองค่ำมันก็จะเล็กๆเรียวแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งวันจันเพ็ญ15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงและหลังจากนั้นก็เป็นแรม15ค่ำ14ค่ำ14มันก็เล็กๆๆจนกระทั่งหายไปในแต่ละเดือนสภาพการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ก็จะประมาณนี้ทีนี้การเข้าสู่เดือนรอมฎอนก็จะมีการสังเกตที่เรียกว่าจันเซี่ยวมีการรับประทานอาหารเรียกว่าการละศีลอดนะครับมีละหมาดในยามค่ำคืนในเดือนพิเศษที่เรียกว่าเดือนรอมฎอนนี้แล้วก็มีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีอาหารหรือผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอินทผลัมซึ่งเป็นอาหารที่ให้ฟรุกโตสหรือความหวานที่ทำให้ร่างกายของเรานี่สดชื่นขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาผู้ที่ถือศีลอดเขาอดอาหารอดน้ำเป็นระยะเวลานาน
พอเริ่มต้นของการรับประทานอาหารก็จะดื่มน้ำนมนะครับแล้วก็ดื่มรับประทานอินทรีย์เม็ด2เม็ดมันก็จะทำให้สดชื่นขึ้นอันนี้ก็เป็นวิถีของผู้ที่ถือศีลอดที่เราจะพบนะครับในนี้ใครเคยโอกาสได้ถือศีลอดแล้วบ้างครับยกมือนิดนึงขอบคุณครับโอ้หลายคนเหมือนกันได้รู้แล้วว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเข้มข้นมันยังไงบ้างส่วนคนที่ยังไม่ได้ถือเดี๋ยวเราคอยศึกษาไปก่อนว่าเขาทำกันยังไงแล้วก็ตั้งใจไว้นะครับว่าถ้ามีโอกาสลองถือนะครับคนที่เคยศีลอดเคยลองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่มุสลิมนะครับมีเพื่อนของคนมุสลิมนะครับที่อยากรู้ว่ามันจะรู้สึกอย่างไรบ้างเขามีทำแล้วก็ให้ลองถือศีลอดคือใช้ชีวิตเหมือนกับคนมุสลิมเลยคือตื่นมาตอนประมาณตีสี่แล้วก็รับประทานปกติดื่มน้ำจนอิ่มตั้งเจตนาเลยว่าพรุ่งนี้จะถือศีลอดให้ครบได้ทั้งวันแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนเลยตั้งแต่ถ้าสภาพตอนไหนรู้ไหมตอนที่ใกล้ๆจะละศีลอดน่ะโอ้โหความรู้สึกพรั่งพรูออกมาเลยบอกเขาอดทนมากทำมากแล้วตอนที่ได้ยินเสียงอาซานนะเสียงที่เขาเล่าว่าตอนเนี้ยแล้วบอกโอ้โหมันชื่นใจมันรู้สึกได้น้ำแก้วแรกหลังจากที่อดมานี่มันเหมือนขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้เลยจริงๆความรู้สึกนะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนี่คือความรู้สึกหนึ่งของคนที่ไม่เคยนะครับแล้วเราก็ได้ฝึกปฏิบัติใน1เดือนเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแล้วก็เป็นเรื่องของการประกอบศาสนกิจที่ศาสนกิจชนิดนี้เป็นบททดสอบที่เดิมพันกันด้วยชีวิตที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรข้าวและน้ำคือแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันแล้วอยู่ๆวันหนึ่งบอกว่าห้ามดื่มน้ำห้ามกินข้าวตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินมันไม่ใช่เรื่องที่จะเล่นกันแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ถูกทำมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับแล้ววันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์มันก็ไปไกลกระทั่งมนุษย์รู้ว่าไอ้วิธีแบบเนี้ยที่คนยุคหลายพันปีก่อนทำมันคือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกายสมัยของนบีทั้งนบีก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนบีมูซานบีอีซานบีมูฮัมหมัดล้วนแต่มีบทบัญญัติเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็ถือศีลอดมาแบบนี้โดยได้ไม่มีข้อคำถามเลยว่ามันได้อะไรแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ดีต่อสุขภาพตอนนี้มีตัวย่อภาษาอังกฤษอยู่2ตัวภาษาใช้คำว่า IF ใครเคยได้ยินบ้าง IF ก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเว้นระยะของการกินกับการอดให้มันต่างกัน16:819:5โดยประมาณอย่างนี้นะครับอดอาหาร16ชั่วโมงแล้วกินอาหาร8ชั่วโมงอดอาหาร19ชั่วโมงกินอาหาร5ชั่วโมงทีแบบนี้มันทำให้ผู้ที่บริโภคตามเวลาแบบนี้มีสุขภาพที่ดีขึ้นการถือศีลอดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า IF เหมือนกันเพราะมีเวลาสตาร์ทในการกินแล้วก็มีเวลาอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้เรื่องโภชนาการไม่รู้เรื่อง IF อะไรมาก่อนแต่นี่คือสิ่งที่บอกว่าซูมูว่าท่านจงถือศีลอดเถอะท่านจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีซูมูตะซีฮูถือศีลอดแล้วสุขภาพจะดีและคนในยุคของท่านก็ถือศีลอดกันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คนมุสลิมทุกคนก็ถือศีลอดเราไปดูนะครับว่ามันมาอย่างไรแล้วมันเป็นแบบไหนรู้จักกับตัวเราเองก่อนว่าร่างกายของสัตว์และมนุษย์ที่ถูกสร้างมาโดยธรรมชาติถ้าใครเคยเลี้ยงแมวเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาแมวเราไม่สบายมันป่วยเนี่ยมันจะไม่กินอาหารอะไรแล้วถ้าบ้านเรามีหญ้ามีเขาเรียกว่าตำแยแมว
แมวเนี่ยมันก็จะไปแล้วมันก็จะไปกินหญ้าซึ่งไม่ใช่อาหารของมันนะไปกินไอ้พืชชนิดประมาณมันเนี่ยกินเข้าไปสักพักนึงเนี่ยมันจะสำรอกออกมานั่นก็ความว่ามีบางอย่างที่เป็นพิษเป็นโรคในตัวมันเนี่ยมันจะเอาโรคเนี่ยออกมาแล้วมันก็อยู่ซึมๆอยู่แบบนั้นวัน2วันแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มที่จะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ค่อยๆกินอาหารเช่นเดียวกันสัตว์หลายชนิดที่อยู่โดยธรรมชาติแล้วด้วยกับสภาพแวดล้อมที่มันหาอาหารไม่ได้เช่นหมีตอนที่อากาศยังไม่หนาวมากมันก็หาอาหารกินจนหายไม่ได้มันเข้าถ้ำปิดตัวเองอยู่ในถ้ำที่เขาเรียกว่าหมีจำศีลอยู่ในระยะเวลาเป็นเดือนๆไม่ไปหาอาหารเลยแต่มันก็จะใช้สิ่งที่มีอยู่ในร่างกายมันนี่แหละเพื่อเป็นอาหารและไม่ใช่หมีอย่างเดียวกบจำศีลก็ในสถานะเดียวกันปลาหลายชนิดที่อยู่ในหนองน้ำที่มันเคยมีน้ำอุดมสมบูรณ์พอมันเริ่มแห้งลงแห้งลงมันไปไหนไม่ได้มันก็ม้วนตัวขดลงไปอยู่ในเลนที่มันลึกลงไปแล้วมันก็จำศีลอยู่แบบนั้นน่ะตัวมันก็จะค่อยๆผอมลงผอมลงโดยเอาอาหารที่มีอยู่ในร่างกายเดิมของมันไขมันเนี่ยเอาออกมาใช้จนกระทั่งพอถึงวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสฝนตกมาน้ำขึ้นเข้ามาสู่สภาวะปกติสภาพของจำศีลเหล่านั้นเนี่ยใหม่ๆมันก็ดูสโลสเลนะมันยังไม่แข็งแรงแต่ว่าการที่มันได้พักร่างกายมันช่วงระยะเวลานึงมันจะทำให้ร่างกายมันสดชื่นแล้วมันก็ออกมาใช้ชีวิตแล้วมันก็มีชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงนี่คือธรรมชาติทีนี้มาดูตัวมนุษย์บ้างมนุษย์กับการบริโภคเนี่ยถามว่าตัวเราเองวันวันหนึ่งเราต้องการอาหารและแหล่งพลังงานเนี่ยประมาณสักกี่แคลอรี่นะ300 500 1,000 คนกินไม่รู้ไม่นับแคลกันเลยอ่ะแต่อาหารใน1มื้อข้าวประมาณสักไม่ถึงกำมือนึงเนื้อ 2-3 ชิ้นเนี่ยมันพอกับการดำรงชีพในแต่ละมื้อแล้วคนเราทานอาหารมื้อเช้าประมาณ 7-8 โมงหรืออาจจะ 6 โมงเช้ามันให้พลังงานแล้วก็ดื่มซึมเอาไปใช้ในร่างกายมันจะอยู่ให้เรามีพลังงานอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงครับพอถึงเที่ยงอ่ะก็หิวแล้วถูกไหมนั่นหมายความว่าอาหารที่เรากินไปมันถูกย่อยสลายเอาไปใช้หมดแล้วแล้วพอถึงเวลาเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่าย 2 โมงเนี่ยเราจะหิวเวลาที่เราหิวเราก็เติมโหลดอาหารเข้าไปใหม่ก็กินเข้าไปอีกพอกินเข้าไปมันก็จะมีพลังงานเข้าไปเพิ่มแล้วเราก็ใช้ถ้าสมมุติว่าเที่ยงวันนี้เราไม่ได้กินอาหารเลยเราน็อกเลยไหมน็อกไหมไม่น็อกไม่น็อกเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันก็จะไปแสวงหาแหล่งพลังงานส่วนต่อมหมวกไตหรือไกลโคเจนมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่กินร่างกายก็จะไปค้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นพลังงานสะสมอยู่มันก็จะเอาแบบที่สองค่อยๆใช้ไปก็จะอยู่ได้อีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงเราก็จะเริ่มหิวอีกแล้วถ้าหิวแล้วหลังจากนี้ไม่กินเนี่ยน็อกเลยไหมยังสุดๆเลยอะร่างกายมนุษย์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีก๊อก2นะถ้าน้ำมันหมดเนี่ยตะแคงถังก๊อกที่2ถ้าก๊อกที่2หมดเนี่ยจบแล้วไปไม่ได้แล้วเข็นอย่างเดียวแล้วแต่ร่างกายมนุษย์ที่ถูกแล้วมันก็ไปหาอีกในร่างกายเราจะมีเซลลูไลท์มีไอ้ที่อยู่ตามพุงเราอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็จะไม่ได้เอาไขมันอะไรส่วนต่างเนี้ยออกมาใช้เลยแต่ถ้าร่างกายเราไม่รับสารอาหารเข้าไปมันก็จะไปค้นหาแล้วมันก็ไปย่อยสลายไอ้พวกเนี้ยออกมาเพื่อเป็นพลังงานชดเชยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเราเดินต่อเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ายันเย็น12ชั่วโมงถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้กินน้ำและไม่ได้กินอาหารเลยร่างกายเราอะยังคงสภาพอยู่ได้ในสภาพของร่างกายคนปกตินะไม่ใช่คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ร่างกายอ่อนแอเยอะคนปกติอย่างเราๆท่านๆหรือแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยเขาอยู่ได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าเกิน12ชั่วโมงแล้วยังไม่มีน้ำเข้าไปเลยอันนั้นเริ่มเป็นปัญหาละร่างกายจะเริ่มขาดน้ำการถือศีลอดนะครับเราอดอาหารและน้ำโดยประมาณ12
12ถึง13ชั่วโมงแล้วเราก็โหลดอาหารเข้าไปใหม่นะครับเดือนรอมฎอนผ่านไปถ้าใครสังเกตตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าอดอาหารเนี่ยเดี๋ยวก็ผอมกันแย่ก่อนเข้าเดือนรอมฎอนชั่งน้ำหนักกันไปเลยนะครับแล้วจากข้อมูลพบว่าพ้นเดือนรอมฎอนน้ำหนักลดหรือน้ำหนักขึ้นครับขึ้นไม่ได้อดแล้วผอมอดแล้วอ้วนกว่าเดิมเพราะว่าเวลากินกินเยอะกว่าเดิมนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่พบเห็นกันเอาละเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูนะครับว่าเรื่องของการถือศีลอดที่ผมคุยให้ฟังเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วคำว่า fasting หรือการถือศีลอดนะครับหรือภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าการถือศีลอดมีความหมายอย่างไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและบัญญัติศาสนาที่เกี่ยวข้องนี้มีอะไรบ้างวิธีปฏิบัติสิ่งที่เราจะได้รับจากการถือศีลอดและประเด็นบางอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับทำยังไงถือว่าการถือศีลอดเนี่ยเสียทำยังไงไม่เสียนะครับมันยากง่ายประการใดเดี๋ยวค่อยๆไปทีละสไลด์นะครับขอเริ่มต้นตอนหลัก5ข้อนี้ก่อนเราจะได้จำว่าในเรื่องราวของอิสลามหลักในเรื่องของการปฏิบัติน่ะที่เป็นข้อปฏิบัติจำเป็นเนี่ยมี5ข้อนี้แหละเหมือนกับที่บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกข้อสอบมาบอกก่อนแล้วว่าถ้าคุณทำ5ข้อนี้ผ่านนะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว5ข้อเนี่ยความยากง่ายไม่เหมือนกันสังเกตนะครับมันเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเรื่องง่ายๆที่ว่าเนี่ยเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจเราศรัทธาแล้วการกล่าวยืนยันสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจเราด้วยกับคำพูดที่เราเรียกว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายที่สุดแต่เปลี่ยนแปลงยากสุดเพราะว่าคนกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะศรัทธากว่าจะเชื่อมั่นกว่าจะกล่าวประโยคนี้ได้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมันต้องใช้กระบวนการทางความคิดเพื่อที่จะมาตอบคำถามในข้อสงสัยต่างๆเมื่อมันเกิดเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธานะครับมันจึงเกิดการยอมรับและกล่าวปฏิญาณตนขึ้นแต่เมื่อกล่าวปฏิญาณตนแล้วเนี่ยผมสอนคนให้รู้จักอิสลามบางคนใช้เวลา3ปีนะ3ปีกับการตอบคำถามในข้อสงสัยต่างๆอาจารย์ครับผมมีปัญหานู่นอาจารย์เราก็ตอบให้ข้อจนกระทั่งเขาเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์สำหรับคนที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีจากคนที่ไม่เคยพูดภาษาอาหรับเลยแม้แต่คำเดียวสอนทีละคำอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์กล่าวแค่เนี้ย10นาทีอ่ะจบพร้อมความหมายแต่สอนให้รู้จักอิสลามบางทีนานมากหลายปีมากแต่เรื่องเหล่านี้บังคับกันไม่ได้มันเป็นความศรัทธาที่เกิดขึ้นแต่ละคนนะครับเรื่องต่อมาเรื่องของการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราละหมาด5เวลาเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าละหมาดครั้งหนึ่งใช้เวลากี่นาทีครับ5นาทีสำหรับการบอกรักบอกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆเช้าทำทิ้งกลางวันทิ้งเย็นทิ้งกลางคืนทิ้งก่อนนอนเอาอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องของความการกระชับความสัมพันธ์ถ้ายืนไม่ได้ยืนละหมาดไม่ได้เขาให้ทำไงครับให้นั่งแล้วถ้ามันนั่งไม่ไหวจริงๆล่ะให้นอนละหมาดแล้วถ้านอนไม่ไหวไปกูโบนะครับเพราะมันสุดแล้วคนเราเนี่ยสุดท้ายก็ไปกันอยู่กันแค่นอนเนี่ยตราบใดที่สติปัญญาเรายังรับรู้ว่าใครคือพระเจ้าของเราเราใช้ชีวิตนี้อยู่ในสถานะของบ่าวผู้ศรัทธาก็แสดงหน้าที่นี้นะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะครับการถือศีลอดที่เรากำลังเรียนกันเนี่ยใน1ปีมีเดือนหนึ่งประมาณ29หรือ30วันที่คนมุสลิมถือศีลอดกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูอีกว่าแล้วถ้าไม่ไหวล่ะแล้วถ้าเด็กล่ะแล้วถ้าเรามีโรคประจำตัวล่ะหรื
เป็นไข้ไม่สบายปกติแล้วเราจะเลือกหรือเราจะทำอะไรยังไงมันมีข้อผลผันไหมแล้วถ้าเราตั้งครรภ์ล่ะถ้าเราโอ้เยอะแยะมากมายนี่คือวิถีชีวิตปกติของมนุษย์กับสถานการณ์แบบนี้ในหลักการศาสนาจึงมีข้อกำหนดในเรื่องของการปฏิบัติไว้สำหรับมุสลิมด้วยนะครับเรื่องของการถือศีลอดนะครับแล้วก็ยากไปอีกนะครับอันนี้เรื่องของการจ่ายซะกาตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวัดใจว่าใครจะขี้เหนียวใครจะเป็นคนที่ใจถึงมากกว่ากันนะครับในหลักการศาสนาจึงกำหนดว่าคนรวยต้องช่วยคนจนประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวอะแล้วคนที่นั่งในห้องนี้มีใครรวยบ้างและในห้องนี้มีใครจนบ้างถ้าเอาตัวฉันเป็นตัวตั้งมีเท่าไหร่ฉันก็ยังไม่รวยหรอกเพราะว่าคนที่รวยกว่าฉันเขายังมีถูกไหมแต่ในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเบื้องต้นถ้ากินอิ่มนอนหลับนั่นคือคนธรรมดาไม่มีหนี้ไม่มีสินถึงเวลาล้มตัวลงนอนแล้วหลับได้อย่างสบายใจนั่นคือคนที่ไม่ติดลบแล้วก็ยังไม่อยู่ในสถานะที่จะไปเผื่อแผ่ใครได้มากนักแล้วแต่ตามความสุขแต่ถ้าคุณมีเหลือในที่นี้หมายความว่าเงินจำนวนหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเท่ากับทองคำสัก5บาทแล้วเงินจำนวนนี้นอนอยู่นิ่งๆในรอบปีไม่เคยเอาไปใช้จ่ายอะไรเลยถึงปีให้คำนวณจากเงินก้อนที่กองเอาไว้เกินกว่า5บาททองคำ5บาทเนี่ยแล้วก็ไปคำนวณว่า100นึงตัดออกมา10สลึงเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนแต่ในขณะเดียวกันเราทำธุรกิจเงินหมุนเดี๋ยวชักเข้าชักออกมีอยู่ 2-3 ล้านเดี๋ยวหายไปล้าน5เดี๋ยวเข้ามา2ล้านเดี๋ยวเป็นหนี้ติดลบไปเงินไม่ได้นอนเลยมันหมุนอยู่ไปแล้วมันก็ไม่ได้นิ่งเลยนะครับก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อยู่สถานะที่รวยจริงนะนี่คือส่วนหนึ่งที่ศาสนากำหนดเอาไว้สำหรับการจ่ายซะกาตแล้วก็มีหลายประเภทซึ่งเราก็จะไปเรียนกันในหัวข้อเฉพาะแล้วก็การไปประกอบพิธีฮัจญ์นี่มันต้องเดินทางมันต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากบ้านแล้วก็ไปที่สถานที่ต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรเป็นการพิสูจน์ศรัทธาที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันวันนี้เราเอาเรื่องนี้ก่อนเราเดิมพันกันด้วยชีวิตก่อนว่าใครจะใจถึงมากกว่ากันในเรื่องของการพิสูจน์ความศรัทธาเหล่านี้นะครับเรื่องของ fasting หรือการถือศีลอดในภาษาอาหรับใช้คำว่าอัสซียามุความหมายของการถือศีลอดพระพยอมบอกว่าในอิสลามเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถือศีลอดหรอกเขาเรียกว่าถือศีลงดคืองดเป็นบางช่วงไม่ใช่อดไปตลอดนะครับในบางเรื่องในบางประเภทของการถือศีลให้อดสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปตลอดเลยไม่มีการเว้นเลยแต่ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยคืออะไรคือการงดจากการกินการดื่มงดจากความต้องการในเรื่องของอารมณ์ฝ่ายต่างทั้งหลายก็คือความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขทางเพศหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นการโน้มเอียงตามรวมถึงเรื่องของการไปนินทาใส่ร้ายไปพูดอะไรไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งสิ้นโดยมีช่วงเวลาที่กำหนดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นไอ้ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหมายความว่าตั้งแต่แสงอรุณของดวงอาทิตย์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาถ้าเอาเวลาในช่วงวันตอนละหมาดเอาง่ายๆจำง่ายๆก็คือเวลาที่อาซานละหมาดซุบฮีนะครับพอเข้าเวลานั้นหมายความว่ายุติเรื่องของการกินการดื่มและรวมทั้งเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในกรณีที่เป็นสามีภรรยานะครับแล้วก็ครองตนในลักษณะอย่างนั้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินก็คือดวงอาทิตย์ตกดินเนี่ยตอนที่ถึงเวลามักริบในดวงอาทิตย์ตกดินแล้วนะ
แต่แสงอ่ะยังอยู่มันจึงเห็นอย่างสว่างยังไม่มืดสนิท 100% เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินก็ถือว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเมื่อไหร่เป็นเวลาในเรื่องของการเริ่มสตาร์ทการรับประทานอาหารและทำภารกิจต่างๆได้เป็นปกตินั่นหมายความว่าก็ในแต่ละวันเราก็งดเป็นช่วงแล้วก็ปรับไปสู่การดำรงชีวิตอยู่แบบเดิมนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือภารกิจนี้ต้องมีการตั้งเจตนาหรือที่เรียกว่าเนียดคนที่ทำต้องตั้งใจด้วยว่าเราทำด้วยจุดประสงค์หรือเจตนาอะไรการอดอาหารมีหลายเจตนานะครับบางคนเนี่ยไม่กินไม่ดื่มไม่อะไรเลยเจตนากำลังประท้วงบางอย่างอยู่มีไหมมีถ้าใครเคยรู้ฉลาดวรฉัตรเออาเออะไรหรือบางคนทะเลาะกันกับสามีเข้าห้องปิดประตูน้ำท่าไม่กินไม่เปิดเลยนะอดเหมือนกันแต่อันนั้นไม่ได้เจตนาที่จะทำกิจทางศาสนาแต่เจตนาที่จะเรียกร้องบางอย่างหรือบางคนอดอาหารเพื่อลดความอ้วนอดเหมือนกันแต่เจตนาไม่เหมือนกันแต่สิ่งนี้เจตนาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์นะครับอันนี้คือความชัดเจนในเรื่องของการถือศีลอดนะครับเพราะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าถือศีลอดนะครับไม่กินไม่ดื่มงดอารมณ์ทางเพศตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินเรียกว่าการถือศีลอดมันก็จะมีแยกประเภทไปเป็นประเภทจำเป็นหรือเป็นวาญิบหรือเป็นสุนัตอันนั้นอีกเรื่องแต่ทำเหมือนกันนะครับมีถือศีลอดกลางคืนนะคือเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกแล้วก็นอนไปแล้วก็ตื่นเช้ามาก็แก้บวชอย่างนี้มีไหมไม่มีเพราะว่าเวลามันคนละเวลากันเขาให้อดกลางวันนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าเขาเปลี่ยนเวลาก็ได้คำถามต่อมาทำเพื่ออะไรคำตอบนี้ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่แล้วนะครับในกุรอานที่กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกามากุติบะอะลัลลาดีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอายะนี้ไม่ได้บอกเพียงแค่เพื่อเป้าหมายใดบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้มีคนทำแบบนี้มาก่อนด้วยเพราะในกุรอานบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่สูเจ้าเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแก่ประชาชาติก่อนหน้าสูเจ้ามาแล้วในยะนี้บอกเลยไม่ใช่นบีมุฮัมมัดเป็นคนทำเป็นประชาชาติแรกแล้วก็ไปดูก็พบว่าในไบเบิลในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่ก็บอกว่าทั้งโมเสสทั้งจีซัสแล้วก็ทั้งนบีก่อนหน้านี้ถือศีลอดแบบนี้มาก่อนแล้วไปดูในพุทธศาสนาที่เรียนมาตอนเด็กๆเราก็พบว่าพระพุทธเจ้าใช้วิธีการตัดกิเลสด้วยกับการนั่งบำเพ็ญเพียรแบบที่ไม่ฉันอาหารอะไรเลยนั่งอยู่ในบางบันทึกบอกว่าใช้เวลานานจนเล็บเนี่ยยาวร่างพระวรกายผอมมากนะครับเพื่อที่จะบรรลุธรรมแต่ว่าการอดอาหารไม่ได้ทันให้ท่านสู่นิพพานเพราะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยตัดทุกอย่างทั้งเกียรติยศเรื่องของกิเลสตัณหาต่างๆแต่แค่อาหารถ้าเราไม่บริโภคเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์ที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นอดโดยที่ไม่กินอะไรเลยก็ไม่ใช่ทางออกของชีวิตเหมือนกันแต่จะทำอย่างไรให้มันบาลานซ์ชีวิตให้ได้นี่คือส่วนหนึ่งที่บอกว่าทำมาก็มีคนทำก่อนแล้ววัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดความยำเกรงผมถามจริงๆนะครับว่าถ้าสมมุติมีคนที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าจริงๆไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะออกจากบ้านก็ลุกขึ้นมาทานอาหารซูโฮสเหมือนกับคนที่บ้านเหมือนกันบอกว่าฉันแล้วออกนอกบ้านไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าหรือไม่ได้ซื่อสัตย์ตัวเองคุณจะไปแวะกินที่ไหนก็ได้ถูกไหมกลับมาบ้านก็ทางมีนะครับบางคนบอกโอ้ยเอาอย่างนี้พี่เป็นแบบมุสลิมสากลต
ื่นเช้ากินข้าวสุโฮเหมือนกับคนที่บ้านออกไปก็ไปทำงานกลับมาเนี่ยนั่งริมหน้าต่างรถเมล์เลยนั่งกลางวันน่ะล่อไปเต็มที่แล้วก็กลับมาบ้านนั่งปากลมตาแดงไปถึงบ้านนี่มุดหัวลงนอนเลยผักโอ้ยบวชแย่ที่ไหนได้ล่อเขาไปเต็มที่กลางวันก็คือเย็นกลับมาแก้บวชกับเขาด้วยทำตาแดงๆเหมือนเขามีอีกไม่มีใครรู้รู้ว่ามียังไงแล้วเคยมีคนทำอย่างนี้นะครับแต่นี้อัลเลาะห์บอกเลยว่าท่านนี้เพื่อสู่เจ้าจะได้เกิดความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วดูนะครับว่าความหิวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้กล่องข้าน้อยข้าแม่เคยได้ยินนิทานเรื่องนี้ไหมแค่ครึ่งวันแม่ไม่เอาข้าวไปให้เลยบ่ายค่อยๆไปหน่อยด้วยความเหนื่อยจากการไถนาโมโหเนี่ยเห็นแม่เอาปิ่นโตอันเล็กมาหัวแค่นี้จะกินอิ่มแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะดูยังไม่ทันจะกินเลยรอดแม่เสียชีวิตไปแล้วน่ะถ้ามุสลิมไม่มีความอดทนนะอย่าว่าแต่แม่อย่างเดียวเพราะว่ากล่องข้าน้อยยังกินน้ำกินท่าได้ในระหว่างที่เขาหิวนะแต่คนมุสลิมเนี่ยอดแบบกินไม่ได้เลยนะน้ำก็ไม่กินข้าวก็ไม่กินแล้วอยู่ยันเย็นคนที่โมโหง่ายก็คือคนที่หิวเราเนี่ยพอเที่ยงครูไม่เลิกเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดและหิวข้าวแล้วไม่เลิกสักทีพูดอยู่นั่นแหละแต่ว่าผมเนี่ยเคยนะครับเราก็รู้สึกแบบนี้เวลาที่ลูกน้องเอางานมาให้เซ็นตอนใกล้ๆจะเที่ยงเฮ้ยไม่รู้เวลาเลยว่าจะกินข้าวอยู่แล้วแล้วบอกพ่ออ้องานเร่งนะเดี๋ยวเขารออยู่แล้วเราต้องมานั่งตรวจอ่ะแต่นึกไปนึกมากลับมาอีกทีนึงว่าอ้าวเฮ้ยแล้วตอนเดือนบวชน่ะเราอดทั้งวันข้าวก็ไม่ได้กินแล้วงานน่ะทำได้ยาวกว่าเดิมอีกเพราะไม่มีพักอย่างมากก็แค่ไปละหมาดแล้วพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำงานเรากลับมาคิดได้ว่าเออจริงนะเพราะไอ้บางครั้งเนี่ยว่าสภาพกดดันมากกว่านี้เรายังผ่านไปได้เลยและก็ไอ้แค่เสียเวลาดูงานหน่อยแล้วเราไม่ได้ทานข้าวมันก็อยู่ได้มันก็ผ่านตรงนี้ไปได้เหมือนกันแล้วสภาพแบบนี้แหละเวลาที่เราไปเจออะไรที่มันหนักแล้วเราเคยถือศีลอดมาเราจะรู้เลยเฮ้ยแค่นี้เล็กๆจิ๊บๆว่ะเพราะเคยหนักกว่านี้มาเราก็เคยทำแล้วอ่ะไปต่อนะครับจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธายำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ผมบอกว่าข้าวและน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่ได้แต่ระหว่างความศรัทธาระหว่างสิ่งที่เรามีกับคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกว่าอดให้อดเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วจะยอมทำหรือไม่ทำคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมแล้วไม่บวชมีไหมมีอันนั้นแสดงว่าความเป็นมุสลิมเขามันไม่ได้เข้มแข็งแล้วเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่คนอื่นเขาเป็นนะครับทีนี้มาดูก่อนว่าเอาละตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าการถือศีลอดคืออะไรเงื่อนไขและวิธีการใครบ้างที่ศาสนากำหนดว่าบุคคลผู้นั้นต้องถือศีลอดทุกคนไหมนะครับอันที่หนึ่งสำรวจตัวเราเองก่อนว่าณเวลานี้เราเป็นมุสลิมไหมเราเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและยอมจำนนกับพระองค์ในฐานะของมุสลิมไหมถ้าเป็นนี่คือภารกิจของเราแต่ถ้าเรายังไม่เป็นภารกิจนี้ยังไม่เป็นที่บังคับสำหรับเราสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับศึกษาอยากจะลองได้ไหมลองได้แต่ว่านั่นยังไม่ได้เป็นภารกิจบังคับที่ศาสนาบังคับกับบุคคลผู้นั้นอันที่สองบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วคือโตเป็นผู้ใหญ่ในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือตามหลักการศาสนาแล้วจะเอาอายุเท่าไหร่โตหรือไม่โตดีล่ะหลักการวางไว้คร่าวๆนะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยสาวเมื่อคนนั้นหมายความว่าเขาโตเปลี่ยนจากวัยเด็กไปเป็นผู้ใหญ่แล้วภารกิจนี้เป็นหน้าที่บังคับกับเขาแล้วแต่ก่อนที่จะโตเป็นสาวถ้าเป็นลูกหลานของคนมุสลิมเขาจะฝึกให้เด็กเนี่ยเริ่มถือศีลอดกันตั้งแต่เล็กๆพยายามบุกขึ้นมาทานข้าวพร้อมกับพ่อแม่ถือศีลอดได้สัก3-4 ชั่วโมงแล้วเขาไม่ไหวก็ให้ละศีลอดแล้วก็จะค่อยๆฝึกไปครึ่งวันเกินกว่าครึ่งวันพอพ้นครึ่งวันไปได้เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เด็กอ่ะเกินกว่าบ่าย2โมงบ่าย3โมงเนี่ยเขาจะหงุดหงิดเขาจะหิวมากแต่ถ้าพ้นตรงนี้ไปได้เนี่ยได้วันแรกได้เนี่ย
ภูมิใจมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆไปอันนี้คือเรื่องของวิธีการการเตรียมการแต่จะเริ่มนับว่ามีผลต่อการบันทึกความดีความชั่วเนี่ยเริ่มตั้งแต่เขาโตเป็นสาวส่วนเด็กผู้ชายเอาตอนไหนตอนที่เขาเป็นหนุ่มขึ้นแล้วนะครับคือหลับแล้วฝันเปียกนะเอาพูดตรงไปตรงมาก็คือเมื่อนั่นแหละคือการเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่เขาก็ถือว่ากฎเกณฑ์นี้บังคับใช้กับบุคคลเหล่านี้และคนที่อยู่ต่ำกว่านั้นยังไม่อยู่ในเกณฑ์บังคับนะครับต้องเป็นบุคคลที่สติสัมปชัญญะเงื่อนไขในการปฏิบัติศาสนาทั้งหมดจะถูกยกออกจากบุคคลที่สติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์กฎหมายก็ไม่เอาโทษนะครับใครที่อยากจะได้รับข้อยกเว้นตรงนี้บ้างล่ะครับเอาแบบสติสมบูรณ์ดีกว่านะเราให้มาแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราก็แสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ของเรานะครับถ้าเรามีสามัญสำนึกรับรู้สติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์นั่นคือบุคคลที่ศาสนากำหนดไว้ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่นี้และอีกข้อหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถอดอาหารได้ตลอดทั้งวันอันนี้อาจจะต้องอ้างอิงกับหมอแล้วก็ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะถือศีลอดนะครับให้ปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่เป็นมุสลิมและกับโรคของเรามากน้อยขนาดไหนถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าโรคที่เราเป็นการอดอาหารและน้ำมีผลต่อสุขภาพร่างกายหมอก็จะเป็นคนสั่งว่าคุณไม่ต้องถือศีลอดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเราคือผู้ที่ได้รับการยกเว้นแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแต่โดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปสามารถถือศีลอดได้อย่างที่ผมบอกว่าร่างกายของมนุษย์ถูกดีไซน์ออกมาโดยพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เราไม่ได้เป็นคนสร้างและพระองค์ก็เป็นคนออกกติกาในเรื่องของการถือศีลอดว่าเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ทำได้มันเกินความสามารถแต่มีวงเล็บไว้ว่าถ้าทำไม่ได้ก็มีข้อยกเว้นเช่นคนเราจะแข็งแรงกันตลอดทั้งชีวิตเลยจริงหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะถึงช่วงวัยหนึ่งอายุ60 70หรือ80ไปแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่พร้อมที่จะอดอาหารแล้วเรียกว่าแก่ชราหรือบางคนเนี่ยมีโรคบางโรคหัวใจโรคไตโรคนู่นนี่นั่นด้วยอดอาหารอันตรายและบุคคลเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นจากการถือศีลอดแล้วศาสนาก็ให้ทำอย่างอื่นทดแทนไม่ได้ถึงขนาดว่าให้เป็นตายกันไปข้างหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือถ้าสำรวจดูแล้วตัวเราเองอยู่ในเกณฑ์4ข้อตามเงื่อนไขนี้ถือว่าเราเป็นผู้ที่ศาสนากำหนดว่าต้องมีหน้าที่ถือศีลอดนะครับต่อมาทีนี้แล้วทำอย่างไรมันยากไหมบางคนมีประเด็นสอบถามตอนอยู่ใช้ชีวิตปกติไม่ใช่เดือนรอมฎอนก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของน้ำลายแต่พอเข้าเดือนรอมฎอนนี่เสมือนว่าต้องหากระป๋องเล็กๆติดแล้วไว้รอบๆกายไว้อีกอันนึงเพื่อถ่มน้ำลายของตัวเองตอนถือศีลอดนะเดี๋ยวเราไปดูว่าแล้วมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดและไม่เสียศีลอดอันที่หนึ่งถ้าจะถือศีลอดเมื่อรับทราบว่ามันเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วหรือวันพรุ่งนี้เราจะถือศีลอดในช่วงกลางคืนเอากลางคืนนะกลางคืนหมายความว่าดวงอาทิตย์ตกดินแล้วอ่ะหลังจากมักริบไปแล้วให้ผู้ที่จะทำการถือศีลอดตั้งเจตนาก็คือเนียดในตอนกลางคืนว่าข้าพเจ้าจะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นเพื่ออัลเลาะห์อย่างนี้เป็นต้นนึกในใจว่าพรุ่งนี้เราจะบวชแล้วก็เราทำเพื่ออัลเลาะห์มีเงื่อนไขข้อที่1ผ่านแล้วอันนี้บอกง่ายก็ตั้งใจตั้งแต่กลางคืนก็ถือแล้วข้อที่2พอถึงเวลาที่เริ่มสตาร์ทคือแสงอรุณขึ้นให้บุคคลผู้นั้นงดอาหารและน้ำได้ตลอดทั้งวันก็คือคลองตนไปแบบนั้นน่ะมีสอบถามนักศึกษา
ว่าเข้าเดือนรอมฎอนแล้วถือศีลอดได้กี่วันแล้วเขาก็ทำหน้าเครียดๆแล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้เลยอาจารย์ผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าโอ้ยถือศีลอดตดก็ไม่ได้โอ้ยวันหนึ่ง12ชั่วโมงตดไหมตดไหมตดเพราะว่าเงื่อนไขของการเสียศีลอดกับเสียน้ำละหมาดมันคนละเรื่องกันแต่เขาเผอิญเอาสองเรื่องไปรวมกันมันคนละเรื่องจะขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระในช่วงเวลาที่เราถือศีลทำได้ตามปกติมันไม่ได้เหมือนละหมาดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับว่าจะทำได้ยังไงมีอีกเคสหนึ่งแต่งงานกันใหม่ๆข้าวใหม่ปลามันเรียนไปแต่ว่าฟังไม่ได้สับแล้วเอาไปถึงพอถึงเดือนเข้าสู่เดือนรอมฎอนถือศีลอดถามว่าได้กี่วันแล้วยังไม่ได้เลยอาจารย์เขากลางคืนเขาก็นอนใช้ชีวิตตามปกติอ่ะแล้วก็คิดว่าเดือนรอมฎอนทั้งเดือนเนี่ยที่บอกว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์กันน่ะตอนที่ถือศีลอดอ่ะเขาเข้าใจว่าทั้งเดือนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เลยกลางคืนก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องลำบากเดี๋ยวเราค่อยๆฟังอย่างเข้าใจนะว่าอันไหนเราทำได้อันไหนเราทำไม่ได้นะครับเอาข้อหนึ่งก่อนถ้าจะถือศีลอดเนียดแล้วก็ประเมินตัวเองว่าเราสามารถอดอาหารและน้ำได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ครองตนในลักษณะแบบนี้ไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำในช่วงกลางวันของการว่าในตลอด12ชั่วโมงที่เรากำลังถือศีลอดเนี่ยมันเกิดภาวะนี้ในการดำเนินชีวิตเราหรือเปล่าเช่นตั้งใจกินเลยเจตนากินเนี่ยกับลืมกินเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะถ้าใครถือศีลอดแล้วบังเอิญเผลอกินไม่เสียศีลอดแต่ถ้านึกได้แล้วหยุดนะไม่ใช่นึกได้ที่ไปไหนๆก็แล้วต่อไปอีกหน่อยผมเนี่ยเคยไอ้ด้วยความที่เราตื่นเช้ามากาต้มน้ำมันก็จะเดือดอยู่แล้วพร้อมชงแล้วก็เป็นคนกินกาแฟมากกว่ากินอาหารอื่นๆเช้ามาเนี่ยลืมตาขึ้นมาได้สิ่งแรกที่ทำคือชงกาแฟสักพักแล้วก็กินพอถือศีลอดแล้วมันลืมบางทีกลางคืนเราก็นอนยาวมาแล้วก็ตื่นมาก็ยังคุ้นเคยกับวิถีเดิมๆคนๆกาแฟเสร็จอุ่นๆก็จะอึ๊ดลึกขึ้นได้อ้าวถือศีลอดก็หยุดณตอนนั้นนะครับไม่ต่อแล้วนะการลืมรับประทานในช่วงเวลาที่ถือศีลอดไม่เสียแต่ถ้าเจตนากินตั้งใจกินเลยเนี่ยเสียนั่นก็หมายความว่าเป็นการละศีลอดนั่นเองเอ้าต่อมามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันผ่านลำคอเข้าไปก็คือเหมือนกับการกินนั่นแหละเพราะบางคนเนี่ยบอกนะครับว่าโอ้ยมีสิงอมควันหลายคนนะครับไม่น่าเชื่อนะตอนเดือนรอมฎอนเนี่ยอดได้12ชั่วโมงไม่สูบบุหรี่เลยแม้แต่มวนเดียวแต่ขอโทษนะครับตอนจะละศีลอดเนี่ยมีน้ำแก้วหนึ่งอินทผลัมมันแล้วก็บุหรี่อยู่นี่เลยพออลอน้ำใส่ปุ๊บกินนี่ปุ๊บจุดบุหรี่ก่อนอันนี้คือเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งที่อดมาได้ทั้ง12ชั่วโมงถ้าไปอีกนิดใจอีกนิดนึงเนี่ยการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรผ่านลำคอเข้าไปก็ถือว่าเราถือศีลอดอยู่ทีนี้มันมีประเด็นว่าเอาแล้วเราจะไปทำยังไงจะมันมีกรณีศึกษาอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนกินอาหารกินส้มตำวันนี้หัวล่อเข้าไปเต็มที่เลยเสร็จแล้วฟันมีรูเป็นโพรงเคี้ยวๆถั่วลิสงไปอุดอยู่ที่ฟันแล้วเราก็ไม่รู้เราก็บ้วนปากอะไรไปตั้งแต่ตอนกินเสร็จเรียบร้อยตื่นเช้ามาเข้าสู่เวลาละศีลอดแล้วกำลังละหมาดอยู่ละหมาดเสร็จนะครับลิ้นไปดุนโดนถั่วหลุดเฮ้ยมันอยู่ในปากเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้ารู้สึกว่ามันอยู่ในปากเราเนี่ยมันเสียศีลอดไหมมันไม่เสียนะบางคนเอาปื๊ดไหนๆก็ไหนๆแล้วกืนเอื้อกันไปเลยเสียไหมอย่างนี้เสียเพราะเหมือนกับเรากืนเรากินผ่านไปนะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาถ้าไปพบแบบนี้เราบ้วนปากหรือเราเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปก็ไม่ได้ทำให้เสียศีลอดนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดผ่านลำคอรวมทั้งการสูบบุหรี่ด้วยนะครับก็ทำให้เสียศีลอดเหมือนกันการมีเพศสัมพันธ์นะครับอันเนี้ย
ในผู้ที่ถือศีลอดในขณะที่ถือศีลอดอยู่ในช่วงเวลากลางวันห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อสิ้นสุดเวลาถือศีลอดแล้วเช่นดวงอาทิตย์ตกดินอาจารย์บอกเวลาว่าเนี่ยเริ่มสตาร์ทการรับประทานอาหารตามปกติได้แล้วในช่วงกลางคืนเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติมีเพศสัมพันธ์กันได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแต่ประการใดนะครับแต่ถ้าใครมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ถือศีลอดอันนี้ฟังให้ดีนะเป็นความรู้ต้องจ่ายค่าปรับซึ่งเสียค่าปรับเยอะด้วยสำหรับคนที่ไปฝืนทำผิดในแบบนี้ถือศีลอดต่อกัน2เดือนหรือจ่ายอาหารให้คนยากคนจน60คนนะครับทดแทนถ้าเราทำไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่ศาสนาห้ามไว้ในขณะที่เขาถือศีลอดนะครับต่อมาการฉีดยามีคนถามว่าฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อได้ไหมได้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันจะทำให้เสียศีลอดเนี่ยเช่นการนำบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านเข้าทางทวารหนักทวารเบายกตัวอย่างเช่นการตรวจภายในการสวนเข้าไปทางทวารหนักเพื่อรักษาโรคหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันเข้าไปสู่กระเพาะได้อันนี้ถือว่าทำให้เสียศีลอดเพราะฉะนั้นใครที่ป่วยไม่สบายแล้วต้องไปพบแพทย์แล้วก็จะต้องไปดำเนินการแบบเนี้ยแนะนำว่าวันที่เราจะไปหาหมอเราก็ไม่ต้องถือศีลอดไปเท่านั้นเองแล้ววันอื่นๆเราก็มาถือใช้ภายหลังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับไอ้ส่วนอันนี้อีกอันนึงนะครับเรื่องบอกว่าถือศีลอดข้าวไม่กินปักน้ำเกลือไว้อย่างเดียวก็ได้ไอ้อย่างนี้การปักน้ำเกลือนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้มันก็คือทดแทนแหล่งอาหารที่ในร่างกายนะครับถ้าหากว่าจะต้องถือศีลอดถึงขั้นให้น้ำเกลือเนี่ยหยุดเถอะครับไม่ต้องเอาที่แข็งแรงพอไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะเจตนาทำให้อาเจียนแต่ถ้าหากมันผะอืดผะอมและอาเจียนออกมาโดยสภาพเนี่ยไม่ถือว่าเสียศีลอดบางคนไปล้วงคอแล้วแนะนำว่าการที่ร่างกายเรามันฟ้องแล้วก็มีการอาเจียนเนี่ยถ้าเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยหยุดดีกว่าไม่ต้องฝืนแล้วนะครับไม่ได้ต้องถึงเอาเป็นเอาตายกันไปถึงขนาดว่าต้องล้มหมอนนอนเสือถ้าไม่ไหวให้หยุดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันมึนหัวไปนั่งรถแล้วไปกินคนมากินตัวแรงๆนั่งแล้วมันผะอืดอมโอ้อักโอ้อักอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นบางส่วนนะครับไม่ได้ทำให้เสียนะครับเป็นลมหรือสีสติที่ก็เหมือนกันนะครับบางคนเป็นลมชักลมบ้าหมูหรือการถือศีลอดเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราหน้ามืดหรือเราเป็นลมเนี่ยหยุดเลยนั่นแสดงว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วและศาสนาบอกว่าถ้าอยู่ในสภาวะเนี่ยถือว่าเสียศีลอดแล้วเสียศีลอดเนี่ยก็ถือว่าวันนั้นน่ะการถือศีลอดเราไม่นับเท่านั้นเองแล้วว่าถึงวันที่เราสะดวกเราแข็งแรงหรือเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติเราก็ไปชดใช้ชดเชยของเราตามปกตินะครับอันต่อมาคือตกศาสนาตกศาสนาเนี่ยเหมือนกับทุกกิจทางศาสนาเพราะคนมุสลิมที่ถือศีลอดเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าเขาเชื่อในศาสนานี้นั่นคือพื้นฐานของการปฏิบัติกิจทางศาสนาทั้งหมดเมื่อรากที่มันปักอยู่ในพื้นดินแห่งความศรัทธามันถูกตัดออกความเชื่อในเรื่องของศาสนานี้ไม่มีแล้วเชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อแล้วแล้วก็ไม่เชื่อในหลักปฏิบัติในเรื่องของศาสนกิจต่างๆแล้วถือว่าตกศาสนาไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะปฏิบัติอิบาดะห์ใดๆหรือปฏิบัติศาสนกิจใดๆถ้าอยู่ในขณะที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มันก็สิ้นสุดมันก็จบไปอยู่ในขณะที่เรากำลังถือศีลอดการถือศีลอดณตอนนั้นมันก็จบหรือแม้กระทั่งเราแต่งงานบนพื้นฐานว่าสามีและภรรยาเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันเป็นมุสลิมเหมือนกันพอวันหนึ่งวันใดสามีหรือภรรยาทิ้งศาสนานี้ไปก็เท่ากับว่าสิ่งที่มันเป็นดอกผลที่เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นในความศรัทธานี้มันก็กลายเป็นโมฆะไปด้วยเช่นเดียวกันการตกศาสนาหรือทิ้งศาสนาในขณะที่เขาถือศีลอดก็เป็นอันว่าการถือศีลอดวันนั้น
จบลงด้วยเช่นกันอันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแล้วก็แนวปฏิบัติอันนี้ไม่ได้มีเจตนาหยาบโลนใดๆทั้งสิ้นสำหรับสุภาพบุรุษนะครับการหลั่งของอสุจินะครับไปทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกจนเป็นเหตุให้อสุจิหลั่งในเวลาที่ถือศีลอดหรือช่วงกลางวันไปแล้วรวมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดความรู้สึกแบบนี้และมีการของอสุจิถือว่าเสียศีลอดแต่ถ้าเรานอนหลับเราเพียวๆถือศีลนอนหลับแล้วเราฝันเปียกนี่แหละถ้ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปกระตุ้นไปเร้ามันการฝันเปียกไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับอันนี้มันเป็นกลไกทางธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เราก็อาบน้ำโยคะแล้วเราก็ถือศีลอดของเราได้ตามปกติมันต่างกันแต่ถ้าไปทำให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันเกิดการหลั่งอันนี้เสียนะครับอันนี้เฉพาะผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นเรื่องของประจำเดือนการมีประจำเดือนไม่ว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าเช่นวันนี้ตอนกลางคืนเราก็ทานอาหารตั้งใจถือศีลอดถึงเช้ามาก็ถือศีลอดพอสัก10โมงรอบเดือนมาก็ถือว่าวันนั้นเราต้องยุติการถือศีลอดแล้วแล้วสิ่งที่ผู้หญิงกลัวและรู้สึกเสียดายมากๆคือรอบเดือนมาตอนช่วงใกล้ๆเวลาจะหมดวันแล้วนะโอ้โหเราอุตส่าห์ถือศีลอดมาจนถึงใกล้ๆแล้วมันมานั้นก็ถือว่ามาตอนไหนก็ถือว่าสิ้นสุดตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะทำให้การเสียศีลอดของเรามันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าในระหว่างที่เราอดอาหารอดน้ำในช่วงเวลากลางวันแล้วก็ไม่ได้เกิดภาวะนี้เลยก็ถือว่าไม่มีเหตุที่ทำให้เสียศีลอดมีบางส่วนเช่นอยู่กรณีสงสัยเช่นบางคนเนี่ยถามว่าอาจารย์แล้วถ้าถือศีลอดเนี่ยเราดมจะดมทั้งวันเลยถ้าถามว่าปกติดมไหมไม่ดมอ่ะแต่พอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยรู้สึกว่ามันใจนั่นดมนะการดมยาดมเนี่ยอยู่ในขั้นของเรื่องของการสิ่งที่ไม่บังควรที่จะต้องไปทำแต่มันวีดหัวอะไรตามปกติแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเธอเบอร์คู่แล้วอัดอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้มันก็เกินวิสัยที่ใจนั่นอยู่ในข่ายมักกะโรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดแต่ประการใดอ่ะทีนี้ไปต่อนะครับผลที่ได้รับจากการถือศีลอดก่อนเอาด้านของความรู้สึกก่อนเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความศรัทธาทางด้านจิตใจนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันที่หนึ่งก็คือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองการซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าในฐานะบ่าวคนหนึ่งที่บอกแล้วว่าเราถือศีลอดเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าณเวลานี้เรากำลังทำความดีต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับการงดอาหารและน้ำตามคำสั่งของพระองค์เมื่อเราไปที่ไหนก็ตามนะครับให้ระลึกอยู่กับเสมอว่าอินนีซออิมนบีบอกเวลาใครมาชวนทะเลาะใครมาหาเรื่องเราอ่ะบอกก่อนว่าฉันถือศีลอดฉันถือศีลอดเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้ต้องไปแลกกับเขาไม่ต้องไปด่ากับเขาไม่ต้องไปรู้สึกโกรธโมโหครับแล้วใครที่คลองตนในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยสติปัญญาเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราหิวอยู่ด้วยเราโมโหง่ายแต่เราสามารถที่จะควบคุมได้นั่นหมายความว่าระดับขั้นของความอดทนเราสูงขึ้นนะครับข้อที่1ความซื่อสัตย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองข้อที่2เนี่ยมันเป็นความเสมอภาคไม่มีศาสนาไหนนะครับที่ให้คนจนยาจกกับคนรวยมาอยู่ในสถานะเดียวกันได้เหมือนอิสลามคุณจะไม่เคยอดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พอถึงเดือนนี้คุณอดเขาในทางกับการคุณเคยอดมาทั้งชีวิตในเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสอิ่มกับกินอาหารละศีลอดได้ดีนะครับเดือนถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยผู้คนจะแจกจ่ายอาหารกันเยอะแยะมากมายเพื่อให้คนจนเนี่ยเขาได้มีโอกาสกินอาหารดีๆในขณะเดียวกันคนรวย
ที่ไม่เคยอดจะได้รู้ว่าอดแล้วรู้สึกอย่างไรผมถามผู้ชายในห้องนี้นะผมก็ผู้ชายผมถามว่าคุณรู้ไหมว่าเวลาที่ผู้หญิงเขาคลอดลูกอ่ะเขาหวาดกลัวเขาเจ็บปวดแค่ไหนผมมีประสบการณ์ตรงไม่ได้คลอดลูกเองนะแต่วันที่ภรรยาผมคลอดผมเข้าไปอยู่ในห้องคลอดเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วหมอเขาอนุญาตว่าถ้าคุณใจถึงหรือคุณเข้าไปได้เนี่ยคุณเข้าไปให้กำลังใจภรรยาคุณได้เลยแต่ถ้าหมอต้องผ่าตัดหมอจะไม่อนุญาตให้คุณอยู่ภรรยาผมคลอดเองแล้วก็การคลอดลูกคนแรกสำหรับผู้หญิงก็จะรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนนะกว่าน้ำเดินกว่าจะเราเห็นความเจ็บปวดทรมานตั้งแต่นาทีแรกเป็นชั่วโมงจนกว่าเขาจะเบ่งตอนที่หมอเขาให้เบ่งเนี่ยผมเบ่งแรงกว่าเมียผมอีกจับมือนั่นหรือไอเราก็ลุ้นเต็มที่เลยอ่ะจนกระทั่งลูกคลอดออกมาที่แรกเห็นแล้วตกใจตัวทุกสีม่วงๆมีเลือดเป็นแบบมีสายคือเราไม่เคยเห็นอ่ะแต่เห็นแล้วเออนี่คือชีวิตนี่อัลเลาะห์สร้างมาเป็นแบบนี้นะเกิดมาจนกระทั่งร้องสีตัวเริ่มแดงเป็นภาวะปกติอึ้งอยู่ตั้งพักใหญ่ๆอ่ะเห็นภรรยาปลอดภัยลูกปลอดภัยหมอก็อ่ะโอเคคุณพ่อโอเคแล้วนะภรรยาร่างกายลูกแข็งแรงสมบูรณ์อ่างกายครบ32อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเชิญออกข้างนอกนะครับที่บ้านก็รู้ข่าวว่าภรรยาคลอดก็รีบตามมาเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอทำแผลเสร็จเรียบร้อยไปเจอกันห้องพักของผู้ป่วยเราก็เดินงงๆออกมาที่บ้านตามกันมาถามอาจารย์เมียออกลูกเจ็บมากไหมถ้าคุณถูกถามเหมือนผมคุณจะตอบว่ายังไงตอบว่าไงเขาคงเจ็บใช่ไหมแล้วทำไมเราไปบรรยายไม่ได้ว่ามันเหมือนเข็มแทงมันเหมือนเอามีดมากรีดหรือมันเหมือนไอ้ที่ตอบไม่ได้เพราะไอ้ความเจ็บปวดนั้นมันไม่ได้เกิดกับเรามันเป็นภาพความรู้สึกเจ็บปวดที่เราเห็นคนอื่นแต่มันไม่ได้เกิดกับตัวเรามีคนมาต่อยหน้าผมปึ้งผมรู้สึกมึนๆผมยังบอกว่าเฮ้ยมันเจ็บแบบนี้มันตึงๆมันมึนๆอะไรแต่เนี่ยมันแค่ภาพแต่ความรู้สึกมันไม่เกิดแต่ในอิสลามเนี่ยบอกว่าความเสมอภาคเนี่ยคุณลองอดเถอะไม่ได้กินข้าวกินน้ำคุณจะรู้ว่าคนจนที่ไม่มีกินน่ะวันนี้ไม่มีกินเลยผ่านไปวันหนึ่งพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงเขาทรมานแบบไหนนะแล้วมันก็คือความเสมอภาคที่เกิดขึ้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่แถวเดียวกันละหมาดทั้งพระราชาพานโรงคนเช็ดพื้นละหมาดได้แถวเดียวกันหมดใครมาก่อนอยู่แถวหน้าใครมาที่หลังอยู่แถวหลังคนเช็ดมัสยิดฮารอมนะเช็ดอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรพอเขาให้สัญญาณว่าเข้าสู่เวลาละหมาดทุกคนยืนเข้าแถวไม่ว่าจะเป็นนายทหารยศไหนก็แล้วแต่คุณเดินเข้ามาใครมาถึงก่อนเข้าแถวเรียงตรงกันหมดแล้วตามผู้นำคนเดียวคืออิหม่ามที่นำละหมาดต่อมานะครับความรู้สึกหิวโหยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าใครไม่คุณไม่รู้หรอกว่าความหิวมันทรมานแค่ไหนนะครับการเวลาที่เราหิวอ่ะเวลาที่เราอดเวลาที่เราไม่มีคุณจะเป็นคนที่ให้ง่ายขึ้นในเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการบริจาคพอลาบริจาคแล้วเขาหิวเขารู้แล้วว่าเป็นแบบนี้เนี่ยให้บริจาคบรรดาเศรษฐีบรรดาคนที่มีก็จะให้ในเดือนนี้เยอะมากรวมทั้งคนปกติธรรมดาด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผลที่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในการถือศีลอดจะเป็นอิบาดะห์เดียวที่มีหะดีษบอกว่าอานาอัจซีบิอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะเป็นคนตอบแทนด้วยกับพระองค์เองในเรื่องของผลบุญที่แตกต่างกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารุบบะซออิมิลไลซะละฮูอิลลัสฮูดคนที่ถือศีลอดเนี่ยบางคนเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยยกเว้นความหิวเท่านั้นคือถือแบบไม่เคยยับยั้งอะไรเลยด่าเข้าไปทั่วยังคงใช้ชีวิตเหมือนปกติไม่เคยให้ความสำคัญหรือความหิวหรือสิ่งที่เขาอดเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุม
การกระทำของเขาเลยคนแบบเนี้ยการถือศีลอดมันได้ผลบุญน้อยมากเพราะว่ามันถูกชดเชยไปกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ไม่ระมัดระวังนะครับเพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นผลที่ได้รับในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของผลบุญแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณที่ให้มันเป็นการชำระล้างจิตวิญญาณเราด้วยนะที่เราได้รู้สึกแบบนี้หรือได้ทำภารกิจแบบนี้ผมถามว่าคนอีกซีกโลกนึงอ่ะเขาไม่ได้ร่ำรวยเขาไม่ได้มีอาหารกินคนไทยนี่โชคดีมากนะเอาอะไรหยอดไปทางไหนมันก็ขึ้นเป็นผลิตผลสามารถที่จะเอามาเป็นอาหารได้ในเอธิโอเปียเนี่ยเด็กพวกนี้ยืนรอคอยอาหารเป็นชั่วโมงเพื่อให้ได้แค่แป้งกวนใส่น้ำตาลเอาไปเป็นอาหารประทังชีวิตไอ้ด้วยความอดอยากหิวโหยไอ้เนื้อสัมผัสเนี่ยระหว่างก้นที่ไม่มีเนื้อกับกระดูกทิ่มกระดูกแบบนี้ในบ้านเราแทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นยากจนที่สุดในคนไทยก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้คนนี้เหมือนกับร่างที่รอความตายแต่ว่าความตายเนี่ยเราตายเองไม่ได้ถ้าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งต่างๆกันไปนี่คืออีกซีกโลกนึงที่เขายังต้องการอาหารเขายังอดอยากหิวโหยซึ่งเราเองเราไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนี้ทำดุริดแล้วแต่ภาพที่เอามาสะท้อนให้เห็นว่านี่แหละคือเรื่องของความหิวโหยที่มันยังตามทวงกับเราแต่เราเนี่ยอิ่มกันทั้งชีวิตการถือศีลอดเพียงแค่นิดเดียวเพื่อให้เราได้รู้จักนะครับทีนี้ผลดีที่เกิดขึ้นกับสุขภาพเยอะแยะมากมายผมคงจะไม่อธิบาย IF ก็ดีเรื่องของความดีที่เกี่ยวข้องกับการลดความดันการช่วยให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันได้พักผ่อนบีบอกว่ากินอาหารหนักหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนและที่ว่างในกระเพาะหนึ่งส่วนเพื่อให้สุขอนามัยการบริโภคดีคนที่ถือศีลอดเองเวลาเราแก้บวชกินยังไงครับกินถึงนี่เพราะว่าเราหิวนะแต่นี่คือสุขอนามัยในเรื่องของการบริโภคที่ศาสนาบอกเอาไว้และมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดสุดท้ายนะครับผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากการถือศีลอดถ้าเราป่วยเราเดินทางหรือเรามีรอบเดือนให้นมลูกทำงานหนักนะครับหรือเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือคนชราเนี่ยคนป่วยถ้าหายแล้วถือภายหลังวันนี้ป่วยไม่ต้องบวชวันไหนหายก็กลับไปก็ขาดไปกี่วันก็บวชคนเดินทางก็เช่นกันในช่วงที่เราเดินทางไปไกลๆไม่ต้องถือศีลอดนะครับเพราะว่าการเดินทางคือความยากลำบากคือภัยบาลาศาสนาจึงยกเว้นสำหรับผู้เดินทางว่าเขาไม่ต้องถือศีลอดแล้วเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาไปถือใช้เอาทีหลังคนที่มีประจำเดือนถือใช้ภายหลังเหมือนกันอันนี้ต่างกันละหมาดละหมาดถ้าช่วงมีประจำเดือนไม่ต้องใช้เลยนะครับผ่านเลยแต่ถือศีลอดเนี่ยขาดไปกี่วันก็ไม่ถือใช้คนที่ให้นมลูกนะครับมี2อย่างนะทำได้2อย่างคือถือใช้ภายหลังกับอีกอันนึงก็คือบริจาคเป็นอาหารให้กับคนยากจนตามเกณฑ์เหมือนกับผู้ที่ป่วยได้อันนี้มีของสาธารณะสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานะนี้คนที่ทำงานหนักเช่นวันนี้เราต้องไปตากแดดตากฝนหรือทำงานหนักการอดอาหารเป็นอันตรายต่อการทำงานของเรามีลูกศิษย์ถามว่าผมเนี่ยต้องขึ้นเสาไฟฟ้าต้องไปปลดเบรกเกอร์แล้วก็แดดร้อนๆแล้วเดือนรอมฎอนบางทีมันจะวูบเขาบอกว่าแล้วคุณขึ้นเสาทุกวันแบบไม่ถือศีลอดมาทุกวันแต่ถ้าวันไหนเรามีภารกิจต้องไปอันนั้นเนี่ยเพื่ออันตรายกับงานหนักๆที่มันให้เราละศีลอดในวันนั้นอย่าฝืนไปเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นในส่วนนึงอันนี้ผู้ป่วยเรื้อรังหรือคนชราคนที่ป่วยไม่หวังหายมีโรคที่ถือศีลอดไม่ได้ศาสนาไม่บังคับคนเหล่านั้นให้ถือศีลอดแต่ให้บริจาคทานเป็นอาหารให้คนยากจน1 มื้อต่อวันหรือวันละ1ลิตรแทนการขาดถือศีลอดนะครับสำหรับคนที่ป่วยคนดีๆใช้เกณฑ์นี้ได้ไม่ได้คนดีถือตามปกติแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเราหมอระบุแล้วว่าคุณเป็นผู้ป่วยที่รักษาโรคนี้ไม่หายคือถ้าคุณอดอาหารแล้วมันจะเป็นอันตรายเป็นผู้ป่วยเรื้อรังก็สามารถที่จะ
ช้การบริจาคอาหารแก่คนยากจนทดแทนการที่ไม่ได้ถือศีลอดหรือคนแก่ที่อายุมากแล้วว่าถ้าอดอาหารเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแล้วและเสียชีวิตได้คนเหล่านี้ไม่ต้องถือศีลอดนะครับก็คงจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดที่จะให้ไว้ในเวลาอันสมควรตรงนี้นะครับเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแล้วปีหนึ่งเจอกันหนึ่งครั้งสำหรับการถือศีลอดก็ลองดูนะครับใครที่ยังไม่มีโอกาสลองดูได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกันในเรื่องราวของการถือศีลอดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู